ญาติของนายนพพรเรือนมาอายุ35ปีพนกักงานบริษัทมาตาพุทธแทงเทอร์มินอลจำกัดในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธจังหวัดระยองนำร่างของนายนพพรเดินทางถึงยังวัดปูแกงตำบนแม่เย็นอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังตำรวจจังหวัดระยองขออายัดศพชั่วคราว ขณะที่รถตู้นำร่างเดินทางไปถึงจังหวัดอ่างทองแล้วเพื่อให้แพทย์ทำการผ่าชนะสุตร่างผู้เสียชีวิตซ้ำอีกครั้งในการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนครับซึ่งภายในงานเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับของบรรดาญาติพี่น้องโดยเฉพาะแม่และภรรยาของนายนพพรซึ่งทางญาติได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีล้านนามีการนิมนต์พระสงฆ์สวดพุทธมนต์สวดบังสุก,กุลในทุกค่าคืน ล่าสุดเช้าวันนี้นายวุฒิกรคำมาในอำเภอพานพร้อมด้วยเหล่ากาชาติอำเภอพานมูล,ลนิธิป่อติงตึงกรุงเทพมหานครเดินทางมาร่วมงานครับแล้วก็ได้ร่วมมอบเงินส่วนหนึ่งเป็นการช่วยเหลือครอบครัวนายนพพรก่อนที่จะจัดให้มีพิธีชาปนากิจในวันที่16พฤษภาคมนี้ที่สุสารบ้านปูแกง สำหรับนายนพพรเรือนมาได้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณถังจัดเก็บสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซีนายพลสของบริษัทมาตาพุทธแทงค์เทอร์มินอลจำกัดตั้งอยู่ที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุทธจังหวัดระยองครับโดยหลังเกิดเหตุนายนพพรพร้อมกับเพื่อนร่วมงาน4คนได้พยายามขึ้นไปปิดวาวบนถังสารเคมีก่อนเกิดการระเบิดขึ้นซึ่งแรงระเบิดก็ทําให้นายนพพรเสียชีวิต แล้วก็เพื่อนร่วมงานอีก3คนได้รับบาดเจ็บกับ